พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.6 คณิตศาสตร์เล่ม1ตัวคูณร่วมน้อยทรนตัวคูณร่วมจำนวนนัดที่2หารลงตัวคือ2 4 6 8 10 12 14 16 18ไปเรื่อยๆจำนวนนับเหล่านี้เรียกว่าตัวคูณของ2จำนวนนับที่3หารลงตัวคือ3 6 9 12 15 18 21 24ไปเรื่อยๆจำนวนนับเหล่านี้เรียกว่าตัวคูณของ3จำนวนนับที่2และ3หารลงตัวคือ6 12 18ไปเรื่อยๆเรียก6 12 18ไปเรื่อยๆว่าตัวคูณร่วมของ2และ3ตัวคูณร่วมของจำนวนนับใดตั้งแต่2จำนวนขึ้นไปเป็นจำนวนนับที่หารจำนวนเหล่านั้นลงตัวมาดูการหาตัวคูณร่วมน้อยโดยวิธีหาผลคูณกันนะครับทำอย่างไรดีจึงจะหาได้ว่าจำนวนใดที่6และ9หารลงตัวขั้นตอนการหาคำตอบขั้นตอนที่1หาจำนวนนับที่6หารลงตัวโดยหาผลคูณของ6ผลคูณของ6หาได้จากในวงเล็บ1คูณ6ในวงเล็บ2คูณ6ในวงเล็บ3คูณ6ในวงเล็บ4คูณ6แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งได้แก่6 12 18 24 30 36ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเท่ากับ6 12 18 24ไปเรื่อยๆ6 12 18 24ไปเรื่อยๆเรียกว่าพหุคูณของ6นะครับขั้นตอนที่2หาจำนวนนับที่9หารลงตัวโดยหาผลคูณของ9ผลคูณของ9หาได้จากในวงเล็บ1คูณ9ในวงเล็บ2คูณ9ในวงเล็บ3คูณ9ในวงเล็บ4คูณ9ในวงเล็บ5คูณ9ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งได้แก่9 18 27 36 45 54ไปเรื่อยๆซึ่งเท่ากับ9 18 27 36 45ไปเรื่อยๆนะครับ9 18 27 36 45ไปเรื่อยๆเรียกว่าพหุคูณของ9นะครับขั้นตอนที่3ผลคูณของ6ซึ่งได้แก่6 12 18 24 30 36ไปเรื่อยๆผลคูณของ9ซึ่งได้แก่9 18 27 36 45 54ไปเรื่อยๆหาจำนวนนับที่6และ9หารลงตัวผลคูณที่ซ้ำกันได้แก่18 36ไปเรื่อยๆผลคูณเหล่านี้เรียกว่าตัวคูณร่วมดังนั้นตัวคูณร่วมของ6และ9คือ18 36ไปเรื่อยๆนะครับขั้นตอนที่4ตัวคูณร่วมของ6และ9คือ18 36ไปเรื่อยๆพิจารณาว่าตัวคูณร่วมตัวใดน้อยที่สุดซึ่งก็คือ18 18มีชื่อเรียกว่าตัวคูณร่วมน้อยใช้อักษรย่อว่าคร.น.นะครับดังนั้นตัวคูณร่วมน้อยของ6และ9คือ18นะครับการหาตัวคูณร่วมน้อยโดยวิธีแยกตัวประกอบหาตัวคูณร่วมน้อยของ6และ8ขั้นตอนการหาคำตอบ1จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่6หารลงตัวคือ6หรือ2คูณ3 2จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่8หารลงตัวคือ8หรือ2คูณ2คูณ2 3จำนวนนับที่ทั้ง6และ8หารลงตัวคือ2คูณ2คูณ2คูณ3และ2คูณ3คูณ2คูณ2คูณ2 4จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่ทั้ง6และ8หารลงตัวคือ2คูณ2คูณ2คูณ3หรือ24นะครับ
จากขั้นตอนดังกล่าวเขียนแสดงเป็นวิธีทำในรูปการคูณตัวประกอบได้ดังนี้6เท่ากับ2คูณ3 8เท่ากับ2คูณ2คูณ2คารนอของ6และ8คือ2คูณ2คูณ2คูณ3เท่ากับ24นะครับการหาตัวคูณร่วมน้อยโดยวิธีหารหาตัวคูณร่วมน้อยของ8 10และ15ขั้นที่1หาจำนวนนับที่หาร8 10และ15ลงตัวอย่างน้อย2จำนวน2หาร8และ10ลงตัวจำนวนที่หารไม่ลงตัวเขียนไว้ตามเดิมขั้นที่2หาจำนวนนับที่หาร4 5และ15ลงตัวอย่างน้อย2จำนวน5หาร5และ15ลงตัวจำนวนที่หารไม่ลงตัวเขียนไว้ตามเดิมขั้นที่3ไม่สามารถหาจำนวนนับใดๆมาหาร4และ3ลงตัวอย่างน้อย2จำนวนนอกจาก1การหารจึงสิ้นสุดนะครับขั้นสรุปตัวคูณร่วมน้อยคือผลคูณของตัวหารและผลหารจากขั้นตอนดังกล่าวเขียนสรุปเป็นการหาตัวคูณร่วมน้อยโดยวิธีหารดังนี้นะครับตัวคูณร่วมน้อยของ8 10และ15คือ2คูณ5คูณ4คูณ1คูณ3เท่ากับ120นะครับ